ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ตำรวจจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีก็เข้าไปจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันจับที่ตลาดพญาไม้หรือว่าตลาดพระนะครับนี่กลุ่มนึงเหรอใกล้กับสามแยกมารยาทดีอีกวงนึงเหรออ่านี่นะ45คนในพื้นที่ของสน.บุปผารามนะครับอ๋อใช่นี่ฮะจับได้นักพนันทั้งชายและหญิงนะครับนี่นะฮะเป็นการพนันประเภทไฮโลยึดของกลางก็เป็นอุปกรณ์การเล่นแล้วก็เงินที่ใช้แทงพนัน 20,000 กว่าบาทนี่นะฮะก็ถูกตำรวจสน.บุปผารามจับมาดำเนินคดีนะครับนี่นะฮะตลาดพญาไม้นะครับก็คืนนี้45คนอันนี้ก็เป็นพนันประเภทไฮโลอันนี้บุกไปจับโดยตำรวจไม่ใช่ท้องที่ใช่ไหมอันนี้เป็นตำรวจจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีแต่อย่างนี้สน.บุปผารามก็เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวเพราะว่าเมื่อคืนก่อนที่เขาไปจับนะบ่อนที่สน.คลองตันเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามจะเรียกว่าอะไรฮะธรรมเนียมของบรรดาโรงพักทั้งหลายหรือว่าตำรวจนครบาลถ้าเกิดมีบ่อนการพนันในท้องที่ใครนะครับในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็จะมีคำสั่งนะฮะที่เราเรียกกันว่าเด้ง5เสือสน.คลองตันก็เหมือนกันฮะครับเมื่อวานนี้ก็เด้ง5เสือนะครับไม่ว่าจะเป็นรองผู้กำกับซึ่งรักษาราชการแทนผู้กำกับสน.คลองตันนะครับรองผู้กำกับอีก2คนแล้วก็สารวัตรอีก2คนนะครับก็ถูกเด้งไปเพราะว่าตำรวจส่วนอื่นเขาไปจับนักพนันอยู่ในซอยพัฒนาการ54ย่านสวนหลวงนะครับเดี๋ยวสน.บุปผารามก็เช่นเดียวกันฮะหรือว่าผมว่านะก็เก็บข้าวของย้ายไปก่อนเลยไม่ต้องรอคำสั่งหรอกคือย้ายไปก่อนเลยนะฮะวันนี้ไม่ต้องไปที่โรงพักอ่ะโดนแล้วกูพ่วงกับโทรหารองพ่วงกับเลยรองพ่วงกับก็โทรหาสารวัตรนะฮะใครที่เป็น5เสือเนี่ยไปนั่งทำงานอีกที่นึงเลยนะฮะหรืออยู่บ้านรอคำสั่งถ้าทางไม่รอดจับไพ่